สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว IRO ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเว็บไซต์ IRO Wiki ช่วงนี้จะเห็นว่าหลายคนเลยที่มาโพสต์ถามเรื่องว่าทำไมเว็บไซต์ IRO Wiki ถึงเข้าไม่ได้สาเหตุก็เพราะว่าเขาตอนนี้เขาบล็อก IP ที่มาจากประเทศไทยครับสาเหตุที่เขาบล็อกก็ลองไปตามอ่านสาเหตุดูแล้วกันนะเพราะผมก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าไม่ได้ทราบถึงลึกบางหนาสักเท่าไหร่วันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับวิธีการที่จะทำให้เราเข้าเว็บไซต์อันนี้ได้หลักการนะครับมันก็คือต้องเข้าผ่านตัว VPN ครับสำหรับท่านบางท่านที่มีเน็ตดีๆอยู่แล้วซึ่งไม่เคยได้ต้องจะเป็นต้องใช้ VPN เนี่ยก็อาจจะลำบากหน่อยสำหรับที่จะต้องไปหา VPN มาใช้เสริมแต่มันก็มีวิธีอื่นที่ง่ายและก็สะดวกเหมือนกันส่วนบางท่านที่เล่นจากต่างประเทศเช่นอยู่อเมริกาอยู่ประเทศอื่นๆที่ไม่ได้มาจาก IP ไทยก็สามารถเข้าเว็บไซต์นี้ได้ตามปกติมาดูกันเลยวิธี2วิธีที่ผมจะแนะนำให้ทราบที่คิดว่ามันน่าจะง่ายเหมาะทุกท่านอันดับแรกนะฮะก็คือถ้าคุณใช้เบราว์เซอร์เป็น Google Chrome ให้คุณเสิร์ชไปนี้ก่อนเลยฮะ Hola VPN จริงๆแล้วตัว VPN ฟรีทั่วโลกเนี่ยก็มีเป็นร้อยๆแห่งนะฮะแต่ที่ผมแนะนำตัวนี้ก็เพราะว่าได้รับทราบมาจากอีกท่านหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วด้วยขออภัยจริงก็เห็นว่าใช้งานได้ง่ายและสะดวกดีก็เลยมาแนะนำต่อตัวเว็บไซต์ของมันจะชื่อ hola.org อันนี้นะครับส่วนถ้าใช้ Google Chrome เนี่ยมันเวลาเราเสิร์ชไป Hola VPN เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยไปลองเปิดลิงก์ดูนะอันแรกคือตัวเว็บไซต์มันใช่มั้ยฮะก็มาเปิดด้วยให้ดูเฉยๆเราไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันหรอกนะเป็น Google Chrome มันมีแอดออนตรงนี้เลยมันจะถามขึ้นหน้าแอดออนตรงนี้ใช่มั้ยฮะเนี่ย chrome.google.com.webstore เนี่ยพอเราเปิดลิงก์ขึ้นมาแล้วมันจะเป็นหน้านี้ครับอย่างของตอนนี้เนี่ยของผมเนี่ยแอดโปรแกรมตัวนี้ลงไปเป็นแอดออนในเบราว์เซอร์ของผมแล้วมันก็เลยเขียนว่าเพิ่มใน Chrome แล้วสำหรับบางท่านที่ยังไม่เคยได้ใช้ไม่เคยแอดเข้าไปมันจะเขียนว่าต้องการจะเพิ่มลงไปใน Chrome หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะช่องสีเขียวๆกดคลิกแล้วก็ Install ตามขั้นตอนแป๊บเดียวเสร็จเวลาเรา Install เสร็จแล้วมันจะมาขึ้นเป็นสัญลักษณ์ที่ตรงนี้ครับผมมุมขวาบนของเบราว์เซอร์ตอนนี้คุณจะเห็นว่ามันเขียนว่า Off ให้คุณกดคลิกซ้ายไป1ครั้งมันจะขึ้นหน้านี้มาถ้าเรากดเปิดเดี๋ยวสักครู่ย้อนให้ดูก่อนตอนนี้เว็บ IRO Wiki ของเข้าไม่ได้ใช่ไหมฮะโดนบล็อกรวมไปจนถึงซับเว็บของมันด้วยอย่างเช่นพวกเว็บ database หรือเว็บ test skill test stat อะไรต่างๆเนี่ยก็เข้าไม่ได้เพราะโดนบล็อกอ่ะคราวนี้เราจะมาลองเข้ากันกดคลิกซ้ายเปิดขึ้นมามีปุ่มแดงๆนี้กดคลิกซ้ายเข้าไปมันจะเรียกปุ่มรันโปรแกรมขึ้นมาเข้าได้แล้วเห็นไหมพอตอนนี้มันกำลังเปิดใช้งาน VPN ของเราไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งโดยปกติเนี่ยค่า default ของมันจะอยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงก็ได้เราสามารถเลือกเปลี่ยนประเทศได้ด้วยนะแต่ก็ไม่จำเป็นสักเท่าไหร่เพราะแค่จะเข้าเว็บไซต์อันนี้เท่านั้นเองเนี่ยก็เข้าได้ละเว็บนี้กด refresh 1ครั้งมันจะช้าหน่อยเพราะว่าเป็นการเชื่อมต่อผ่าน VPN นะฮะเนี่ยส่วนลิงก์อื่นๆอย่างเช่นเนี่ยคลิกเข้าไปก็เข้าได้อ่านดูข้อมูลได้ตามปกติละอันนี้คือส่วนของแบบที่1ใน Google Chrome ตัว VPN เนี่ยถ้าเรายังเปิดใช้งานเนี่ยเว็บอื่นๆที่เราใช้งานตามปกติเช่น Facebook YouTube อะไรพวกนี้มันจะทำให้การเชื่อมต่อช้าลงไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดจะหาข้อมูลจากเว็บไซต์ถูกบล็อกอย่างเช่น IRO Wiki เนี่ยแล้วเปิด VPN ค้างไว้แล้วไปใช้งานเว็บอื่นด้วยเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนักก็แนะนำให้เป็นหาข้อมูลให้เสร็จแล้วค่อยมาเปิดใช้เว็บอื่นดีกว่ามันไม่ทันใจเนาะวิธีปิดใช้งานนะฮะก็กดคลิกซ้ายเหมือนเดิมมันจะมีปุ่มตรงนี้ที่เขียนว่าปิด Hola เนี่ยเรากดปิดไปเลยครับมันจะกลายเป็นการ off VPN ซึ่งเว็บไซต์ที่เราเคยโดนบล็อกก็โดนบล็อกกลับเหมือนเดิมอันนี้ก็จะโดนบล็อกเนี่ยลอง refresh ดูแต่เว็บอื่นๆที่เคยใช้งานนี่มันก็วิ่งตามปกตินะมันจะไม่มีปัญหาอะไรกันไม่เกี่ยวกันเพราะมันไม่โดนบล็อกอันนี้คือวิธีที่1สำหรับท่านที่ใช้ Google Chrome เป็นเบราว์เซอร์หลักประจำคอมอยู่ละส่วนอีกวิธีนึงถ้าไม่อยากจะกดปิดเปิดฟังก์ชันตัวนี้ก็ผมแนะนำให้คุณดาวน์โหลดเบราว์เซอร์อีกตัวนึงที่ชื่อว่า Opera browser ในเวลาเสิร์ชจะเป็นอย่างนี้หรือจะมาเป็น opera.com ก็ได้ผมจะเสิร์ช opera browser ดู opera.com opera.com เนี่ยเข้าไปก็กดดาวน์โหลดได้เลยดาวน์โหลดแล้วก็จะติดตั้งลงคอมก็ใช้งานเปิดขึ้นมานี่ผมลงเสร็จละวิธีงานนะฮะนี่ก็เห็นไหมเป็น IRO Wiki เหมือนกันเข้าไม่ได้เหมือนกันเพราะโดนบล็อกวิธีงานนะครับกดคลิกซ้ายที่ตัว O มุมขวาบนเนี่ยแล้วมาที่ setting นะฮะ setting เสร็จตรงช่องเสิร์ชของ Opera เนี่ยเราพิมพ์ไปว่า VPN เนี่ยมันจะขึ้นมาเนี่ยเป็นช่องให้เราเปิดติ๊ก VPN ตัว VPN ของ Opera เนี่ยเป็นบริการที่อยู่ในฟังก์ชันของเบราว์เซอร์อยู่แล้วเราไม่สามารถกำหนดอะไรได้มากนะซึ่งมันก็สะดวกดีพอเราเปิด VPN ใช่ไหมครับเพียงผมคลิกติ๊กเปิด Enable VPN เรามาลองเข้าเว็บไซต์ที่โดนบล็อกกันดูก็ใช้งานได้ละเหมือนกับ Google Chrome นั่นแหละอันแบบนี้วิธีที่2อันนี้เนี่ยมันจะสะดวกตรงที่ว่า
คุณไม่ต้องไปเปิดปิด on off on off Ora VPN ตัวนี้อยู่คุณให้มาใช้เบราว์เซอร์ตัวนี้แทนโดยเปิดฟังก์ชัน VPN ไปในตัวก็ใช้งานได้แล้วอาจจะคุณอาจจะใช้เบราว์เซอร์ตัวนี้ในการเข้าเว็บไซต์ที่โดนบล็อกอย่างเดียวก็ได้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ค่อนข้างจะสะดวกดีก็แล้วแต่ว่าใครจะถนัดแบบไหนนะฮะส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมชอบใช้แบบเบราว์เซอร์เดียวแล้วก็เปิดปิดเอามากกว่าเพราะว่าในปัจจุบันผมไม่ได้ค่อยจะค้นหาข้อมูลจากไอเอาวิกิสักเท่าไหร่ละเพราะว่ารู้เยอะละนานๆทีจะเข้าไปก็ค่อยๆเปิดเอาก็ได้ผมสะดวกกว่านั้นมากกว่าก็เห็นบินคำถามที่หลายๆคนถามอยู่บ่อยๆก็เลยทำคลิปมาให้ดูซะเลยว่ามันทำกันยังไงเข้ากันยังไงง่ายๆสำหรับบางท่านแนะนำให้ไปดูในโทรศัพท์เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยจะสะดวกสำหรับท่านที่เล่นเกมในคอมอยู่แล้วจะหันสลับจอไปมองในโทรศัพท์ซึ่งจอโทรศัพท์มันก็เล็กจะเสิร์ชหาอะไรมันก็ไม่สะดวกเท่าบน PC นะผมคิดว่าอย่างนั้นโดยส่วนตัวนะผมคิดว่าอย่างนั้นก็จบละคลิปนี้เดี๋ยวมีอะไรจะให้พูดต่อก็ค่อยว่ากันอีกทีขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ